ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับคลิปสั้นๆนะครับที่ผมอยากที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหนึ่งอเผอิญว่าเหรียญตัวนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับ พระเสียรเล็กนะครับก็คือเป็น1บาทปี2องพเพระเสียรเล็กนะครับซึ่งผมก็ลงตลับมาแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะลงตลับมาเนี่ยนะครับผมก็ได้รับทราบจากคนที่ขายมานะครับว่ามันเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยส่งไปเกรดนะครับกับบริษัทเกรดบริษัทหนึ่งอันนี้ปิดไม่หน่อยนะครับบริษัทเกรดก็เกรดมาให้เป็น Hairline UNC Detail นะครับซึ่งผมรู้สึกอันนี้คือส่วนตัวนะครับ ผมผมยังดูเหรียญน,นี้ไม่ดีก่อนส่งไปนะครับแต่ว่ารับทราบมาแค่ว่าเหรียญน,นี้ใช้น้อยก็เลยคิดว่าอาจจะติด ms ต่ําๆนะหรืออาจจะ au 58อะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเป็น unc detail เ,เป็นแฮร์ไลน์มาเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันน่าจะต้องลองส่งใหม่ไหมทีนี้ถ้าจะส่งใหม่บริษัทเดิมก็อาจจะได้เกรดเดิมมาหรือเปล่าผมก็เลย เปลี่ยนใจนะครับตอนนี้ก็ว่าจะส่งต่างประเทศดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะส่งต่างประเทศก็ต้องแกะกล่องตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาแกะนะครับมาทําลายตลับเดิมแล้วก็จะเอาเหรียญเนี่ยนะครับส่งไปเกรดที่ต่างประเทศดูนะครับว่ากลับมาเนี่ยจะได้ผลเท่าเดิมหรือเปล่านะครับตั้งใจจะส่งไป NGC นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้นะครับคีมเนี่ยงัดได้แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแข็งนะครับ ผมก็ไม่กล้าที่จะงัดเนื่องจากว่าพวกตลับพวกนี้มันแข็งเนาะถ้าวิธีก็คือเขาทุบเลยนะครับเขาทุบแต่ว่าผมก็ไม่อยากทุบเนาะมันก็รุนแรงไปจริงจริงก็ทุบได้นะแต่เดี๋ยววันนี้วันนี้เอามาอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ทุบยากนะครับก็เลยเอามาใช้ไฟนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําให้มันอ่อนลงเนาะโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องปิดชื่อบริษัทก็ได้นะครับแต่ว่าเผอิญว่าคือมันมี คนที่อยู่ต่างประเทศเนาะบางทีเขาส่งเกรดไปแล้วก็บริษัทเกรดเนี่ยเกรดเหรียญมาค้านสายตาเขานะครับเขาไม่เขาคิดว่าเขาไม่ควรได้เกรดนี้เนี่ยเขาก็ทุบนะครับเขาไม่ได้มาปิดบริษัทอย่างนี้หรอกนะครับทุบเป็นเรื่องปกตินะครับก็ทุบแล้วก็ส่งใหม่ ส่งบริษัทเดิมหรืออาจจะส่งเปลี่ยนบริษัทก็ได้นะครับเช่นบางบางคนเนี่ยต่างคนต่างชาติเนี่ยเขาส่งไป N G C แล้วเขาไม่พอใจเขาก็ส่งไป P C G S โดยเขาทุบตลับเก่านะของ N G C แล้วก็ไปส่ง P C G S ก็ว่าไปเนาะโอเคแต่ที่นี้ผมก็ทุบของบริษัทนี้แต่ว่าก็ด้วยความให้เกียรตินะผมก็ปิดชื่อบริษัทเกรดไว้นิดนึงนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ผมก็จะมาทําลายมันนะครับ อ่าเนี่ยนะครับพอแกะออกมาเสร็จแล้วก็อยู่ในสภาพเละยับเยินแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าพอแกะเสร็จปั๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมคิดผิดละผมไม่ควรที่จะมาแกะแบบนี้เลยนะครับโดยใช้ไฟแบบนี้นะครับไม่ควรเลยเพราะว่าผมกําลังคิดว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยเคยแกะตลับ n อ c นซมาก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเผอิญว่าแกะกับตลับ n อ c นีซเนี่ยแล้วมันโอเคนะครับทีนี้พอมาแกะกับ ตลับใสแบบนี้นะครับโดยใช้ไฟเนี่ยมันไม่โอเคแกะยากมากนะครับพลาสติกเนี่ยมันเหนียวมากนะครับจนกระทั่งที่มือผมเนี่ยเจ็บไปหมดเลยนะครับคราวหน้า,นนา,เ,มมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะแกะอีกเนี่ยนะครับคงจะต้องหาอะไรที่มาทุบดีกว่านะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยถือเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหนียวมากนะครับเหนียวขนาดที่ว่าไฟยังพอทำแล้วมันยังยังไม่โอเคเลยเนาะแต่ทีนี้พอทําแล้วนะครับเหรียญที่ได้มานะครับก็จะเป็นเหรียญที่ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือขยายนิดนึงเนาะขยายนิดนึงอ่านะครับก็จะได้เหรียญอย่างนี้มานะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็ถ้าท่าที่ดูนะครับมันก็พอออกมาเป็นเหรียญแบบนี้แล้วดูใกล้ๆแล้วนะครับก็เป็นไปอย่างที่บริษัทเกรดเมื่อกี้นะครับที่เนี่ยที่ที่ผมทำลายไปเนี่ยนะครับก็ มีมีถ้าซูมดูดีๆลึกๆเนี่ยก็จะพอจะเห็นแฮร์ไลน์บ้างอยู่นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้แฮร์ไลน์จริงๆแหละตอนแรกคิดว่าไม่น่าได้แฮร์ไลน์นะครับด้านด้านก้อยนี่สวยนะครับแต่ทีนี้ด้านด้านหัวเนี่ยอาจจะมีแฮร์ไลน์บ้างซึ่งผมไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าว่าส่งไปแล้วมันจะได้อะไรแต่ผมอะถ้าที่ผมคิดตอนนี้นะอาจจะติดคลีนมากกว่านะครับถ้าเกิดส่งไปอาจจะเป็น u n c อ็นซีดีเทลเคลีมากกว่าเนาะ แต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวแกะมาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเหรียญน,นี้ผมก็จะลองส่งไปดูนะครับว่าได้อะไรนะครับถ้าให้ผมทายนะครับไม่ไม่ติด ms ต่ำๆก็ต้องเป็น unc อ็ t ซี l ีเทลนไปเลยเอลองดูแล้วกันนะครับก็ส่งไปอีกประมาณ3เดือนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปนี้อีกทีนึงนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับว่าจะได้เกรดอะไรเนาะซึ่งเหรียญน,นี้เพื่อเป็นประจักษ์พยานนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นที่ คางของโลก9้านะครับก็จะมีรอยตรงกลางกล้องเนี่ยนะครับก็จะมีรอยอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเหรียญที่เอากลับมาก็จะต้องเป็นเหรียญเดียวกันนะครับเรามาดูกันว่าเกรดจะเป็นอะไรเนาะอ่าผ่านไปเรียบร้อยนะครับ3ามเดือนผ่านไปแล้วเหรียญน,นี้ที่ส่งไปเกรดกับบริษัท n อ c ก็กลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่ ก่อนที่จะไปดูนะครับว่าเราเหรียญนี้นะครับได้เกรดอะไรนะครับเราก็จะมาดูก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญที่ส่งไปจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเหรียญที่ส่งไปก็จะต้องมีรอยที่คางของรัชกาลที่9นะครับเราก็จะมองดูตรงนี้อ่าตรงกลางกล้องเห็นไหมครับก็จะมีรอยตรงกลางนะตรงนั้นก็คือเป็น ตําหนิดเดียวกันกับเหรียญที่ส่งไปนะครับก็คือเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญที่ส่งไปจริงๆแล้วก็กลับมาแล้วนะครับทีนี้เหรียญน,นี้ได้เกรดอะไรเพ่านผู้ชมมาดูกันเลยครับได้เกรด A.U 5 8นั่นเองนะครับก็คือตรงกับที่ผมคาดไว้นะครับก็คือประมาณ A.U 5 8หรืออาจจะได้ M.S ตำาๆนั่นเองเนาะสรุปก็คือว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ติดคลีนนะครับก็คือไม่ได้ล้างมาแล้วก็ไปเหรียญที่ผ่านใช้น้อยจริงๆ ตามที่พ่อค้าคนเก่านะครับที่ขายเหรียญให้ผมเนี่ยได้บอกไว้ก็คือเป็นเหรียญใช้น uh, ้อยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยวิธีดูเหรียญใช้น้อยก็คือตรงพระเกศานะครับของในหลวงเนี่ยก็จะยังมีรวดลายอยู่ใช่ไหมครับอ่าพระเกศามีลวดลายขาวแว่นมีนะครับฉลองพระองค์อะไรก็ยังโอเคอยู่นะด้านนี้ก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพที่มันได้อย่างนี้นะครับอันนี้พึ่งพึ่งกลับมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตลับใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะ ท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเหรียญนี้นะครับผมเชื่อว่าที่เขาให้อายุห้เนี่ยเพราะว่าเหรียญนี้ยังมีผิวนะตัว hairline ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดได้อยู่แล้วแหะครับเล,เล็กๆน้อยๆซึ่งทางบริษัทเกรดก็คงเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผิวอะมันมีนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ hairline เล็กๆน้อยๆเนี่ยบริษัทเกรดเขาไม่เอามาเป็นเป็นประเด็นหรอกนะครับบริษัทเกรดเนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านนะครับข้อ หรือว่าวิธีการให้เกรดเขาเนี่ยมันจะมีข้อสุดท้ายที่จะบอกเอาไว้เลยว่าเหรียญใดก็ตามนะครับที่ก่อนที่จะให้เกรดเนี่ยนะครับมันจะต้องดูว่า Overall เนี่ยนะครับภาพรวมของเหรียญเนี่ยเป็นยังไงดีหรือไม่ดีนะครับเหรียญบางเหรียญเนี่ยนะครับมีรอยขูดขีดเล็กน้อย นะครับเกรดเดอร์เขาก็มองข้ามไปเลยครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ยอมให้รอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมาทําลายคุณค่าของเหรียญน,นะครับเขาก็จะให้เกรดที่ค่อนข้างที่จะสมน้ําสมเนื้อกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่านะครับเขาดูว่ามันมีผิวอยู่นะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันมีผิว นะแล้วก็ลวดลายก็ยังมีเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะติดว่าเออมีแฮร์ไลน์อย่างที่ว่าจริงๆนะครับเขาเขาจึงให้ AU58 กลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าเกรดเนี่ยนะครับถ้าติดดีเทลนะครับกับ AU58 เนี่ยราคาต่างกันมหาศาลเลยถ้าติดดีเทลเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกผมเชื่อว่าไม่มีใครซื้อนะถ้ายังเหรียญยังอยู่ในตลับแล้วติดดีเทลนะครับผมเชื่อว่าผมขายไม่ออก นะอาจจะต้องทุบตลับแล้วขายเหรียญเปล่าแทนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเนี้ยมันเป็น A u 58แล้วนะครับ AU 5 8เนี้ยถ้าจะวางขายเนี้ยก็ขายได้อยู่นะถ้าเหรียญแท้จริงๆสภาพ m s 6 4อะ่ะอาจจะ7 0 0 0 8,000ก็ยังขายได้อยูาเนี่ยอาจจะสัก4 0 0 0ันก็ยังพอมีคนรับ4,000ัน0 0นห้าเนาะน้องเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญใช้น้อยจริงๆนะครับถามว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ยแล้ว NGC เนี่ยมันเชื่อได้เหรอมันเชื่อได้หรือเปล่า นะก็ต้องบอกว่าจริงๆ NGC หรือ p c g s เนี่ยก็ผิดได้นะไม่ใช่ว่าผิดไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเป็น1ใน2บริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับ NGC เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้เชื่อนะครับก็อาจจะต้องเชื่อ NGC มากกว่าบริษัทเกรดอื่นๆในโลกนี้นะทีนี้ถามว่าอ่ะยกตัวอย่างมันจะมีอีกอันนึงที่ผมส่งไปเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญช้างพานเนี่ยนะครับช้างพานเนี่ย เหรียญน,นี่นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในตลับมาก่อนแล้วติดนะครับเกรดก็คือ AU Detail c l e a n เหมือนกันผมเนี่ยอยากจะลองส่งดูดูซิว่าเหรียญเนี่ยนะครับส่งไปแล้วเนี่ยมันน่าจะได้เกรดมากกว่าเดิมหรือเปล่านะผมอยากจะให้มันได้เกรดมากกว่าเดิมผมก็เลยทุบตลับ NTC เกรด AU d e t a i l Clean แล้วก็ส่งใหม่ไป NGC เหมือนเดิมปรากฏว่ากลับมาเกรดเดิมเลยครับก็คือ A u Detail Clean นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับก็จะทำให้เห็นได้ว่าเ,เกรดเดอร์บริษัท NGC มันก็น่าเชื่อถือเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะได้เกรดอะไรมาเนี่ยพอกลับมามันจะใกล้ๆเดิมนะครับ <c oughs> หรือว่าเกรดเดิมเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยโอเคดังนั้นก็เลยสรุปว่า ไม่ส่งใหม่แล้วนะครับก็คือได้ a u 58ก็คือตามนั้นนะครับก็อาจจะเก็บไว้เองนะครับเพราะว่าตลับผมเนี่ย M อ็ม6อส6เนี่ยเคยมีแต่ว่าขายไปหมดแล้วนะครับก็อาจจะเก็บตลับนี้ไว้หรือว่าอนาคตถ้าราคามันขึ้นยังไงก็อาจจะปล่อยก็ได้เพราะว่าผมก็มีเหรียญเปล่าอยู่เหรียญหนึ่งสภาพแย่กว่านี้เนาะก็อาจจะเก็บเหรียญเปล่านั้นไปแทนก็ว่ากันไปเนาะโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบก็จะต้องบอกอีกนิดนึงว่าแล้วเวลาดูผิวดูยังไงนะครับ เวลาดูผิวเนี่ยท่านผู้ชมต้องฝึกดูเองนะครับเป็นทักษะส่วนตัวซึ่งเวลาดูแล้วเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็จะมีเกรดในใจนะครับซึ่งอาจจะค้านหรือว่าอาจจะสอดคล้องกับบริษัทเกรดก็ตามนะต้องฝึกดูเอาเองถามว่าแล้วฝึกยังไงอาจจะต้องถามคนที่เขาเชี่ยวชาญน,นะครับที่เขาดูผิวเป็นเนาะก็สามารถที่จะสอนท่านผู้ชมได้นะครับผิวมันจะออกแบบคล้ายๆประหลอดผิวล้างกับผิวเดิมเนี่ยไม่เหมือนกันนะผิวจริงๆของเหรียญที่ปั๊มแล้วก็ มีผิวประหลอดจริงๆเนี่ยมันจะแววาวต่างกับเหรียญที่ล้างแล้วแววๆคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีฝึกดูก็คือว่าจะทําแบบผมก็ได้แต่เสียตังค์เยอะหน่อยก็คือว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเหรียญไหนก็ตามไม่รู้แหละผมส่งเกรดหมดที่นี้พอส่งเกรดปั๊บเนี่ยมันก็จะติดคลีนกลับมาเยอะนะครับทำให้ผมเนี่ยดูผิวของเหรียญเป็น นะไม่เก่งที่สุดหรอกผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยก็พอมีทักษะในการดูผิวเหรียญติดตัวมานะครับว่าเหรียญไหนควรจะเกรดประมาณไหนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ฝึกกับผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ดูเป็นในวงการดีกว่านะครับอย่าอย่าไม่ใช่ว่าเออมีเหรียญอะไรก็จับส่งเกรดส่งเกรดหมดนะครับอย่างนั้นอนะ่ะเบืองเงินเปล่าๆเพราะว่าเหรียญบางเหรียญติดคลีนกลับมาราคาไม่ดีหรอกนะครับไม่มีคนอยากเก็บเหรียญคลีนเนาะเหรียญล้างอ่นะเนาะ เหรียญมันราคาตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกดูผิวเหรียญให้เป็นแล้วก็เลือกเหรียญที่ดีๆส่งไปเกรดดีกว่านะครับจะได้เกรดดีๆกลับมาไม่ชอกช้ำน้ําใจเนาะโอเคนะครับถ้างั้นก็ปิดนะครับในประเด็นที่ผมส่งนะทุบเหรียญที่ค้างคาใจแล้วก็ไปส่งส่งใหม่กลับมานะครับก็ได้เหรียญตามที่ตัวเองคาดไวล้ละนะครับก็ จบประเด็นนี้แต่เพียงเท่านี้ครับก็นํามาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเฉยๆนะครับโอเคครับถ้างั้นไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ